วัสดีครับผมพิสิทธิ์นาคำครับประธานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญาไทยเริ่มทำการเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริเมื่อปี2550นะครับหลังจากที่บวชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 9เดือนแล้วก็ได้ทุดงจากภูเก็ตมาถึงโคราชพอมาถึงที่นี่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องธรรมะนะครับเพื่อได้มีการพัฒนาจิตใจไปดีแล้วก็มีโอกาสได้รับรู้จากพระผู้ใหญ่ที่ท่านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสียสละเวลานะครับได้ไปเยี่ยมเยียนพูดคุยแล้วก็ได้ถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนก็ได้ลาสิกขาแล้วก็มาทำเริ่มทำศูนย์เรียนรู้ได้มาทำเกษตรก่อนนะครับโดยการเริ่มจากการทำนา1ไร่ได้ 100,000 แล้วหลังจากนั้นทำได้จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเป็น 107,000 108,000 109,000 200,000 กว่าก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นนา1ไร่ได้มากกว่า 100,000 นะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรที่ทำนาแล้วผลผลิตมันไม่ได้มากมายเท่าที่ควรก็เลยต้องประยุกต์หาแนวคิดนะครับนวัตกรรมต่างๆที่มาใช้ในการทำนาปัจจุบันนี้นะครับก็ได้ทำเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับสู่องค์กรต่างๆนะครับอย่างเช่นที่เห็นอยู่ได้เป็นต้นแบบให้กับมณฑลทหารบก24อุดรธานีนะครับอันนั้นเมื่อปี55ไปเริ่มต้นปลายปีนะครับแล้วก็ปี56ได้เปิดศูนย์เรียนรู้อย่างเป็นทางการนะครับก็มีสื่อมวลชนแล้วก็ผู้หัวหน้าส่วนราชการไปร่วมพิธีเปิดนะครับปัจจุบันนี้ทราบว่ามีผู้เข้ารับการอบรมแล้วก็ศึกษาดูงานรวม 30,000 กว่าคนแล้วนะครับอันนี้เป็นจุดที่เริ่มมาแล้วก็เป็นจุดที่ขยายงานออกไปนะครับตอนนี้เราก็เป็นเครือข่ายกับหลายภาคส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้รับการยอมรับแล้วก็มีคนมาศึกษาดูงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เชิญวิทยากรจากหลายองค์กรนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตอนนี้ทางศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยก็ได้คิดหลักสูตรนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรการสร้างเสริมอาชีพนะครับเราจะเน้นเรื่องการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติแล้วก็การให้ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการทำเกษตรผสมผสานการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการทำนาในวงบ่อหรือนวัตกรรมนานะครับตอนนี้เราจะมีแนวคิดที่เป็นคอนเซ็ปต์สำหรับคนเมืองนะครับเดิมมีแต่ชาวไร่ชาวนานะครับทำนาเป็นแปลงใหญ่ๆปัจจุบันนี้เราประยุกต์จากการทำนาโดยลงแปลงใหญ่มาดัดแปลงมาเป็นปลูกข้าวในกระถางในวงบ่อหรือภาชนะที่เหลือใช้นะครับจากการภาชนะที่ใช้แล้วอย่างเช่นถังแตกนะครับขอบแตกถังแตกกล่องพลาสติกที่ไม่รั่วนะครับอันนี้ก็สามารถนำมาใช้ในการปลูกข้าวได้นะครับซึ่งแทนที่เราจะทิ้งเราก็นำมาใช้ประโยชน์เสียนอกจากนั้นเราก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนนะครับเพื่อนำมูลไส้เดือนมาเป็นปุ๋ยนะครับแทนปุ๋ยเคมีนะครับของเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเราเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพโดยเราใช้พวกมูลสัตว์พืชสดนะครับแล้วก็น้ำหมักชีวภาพซึ่งหมักใช้เองนะครับโดยจะมีกล้วยมะละกอฟักทองสับปะรดแล้วก็มามีส่วนผสมกับพวกหัวปลาเศษพุงปลาหรือว่าสิ่งที่เราหาได้นะครับมาหมักรวมกันแล้วก็มาใช้กับการปรับปรุงบำรุงดินแล้วก็พืชที่เราใช้นะครับพืชส่วนใหญ่พืชหลักที่ใช้อยู่ในศูนย์การเรียนรู้ก็จะมีเรื่องของข้าว
นะครับมีสวนมะม่วงนะครับแล้วก็มีสวนไผ่เป็นหลักนอกนั้นก็จะเป็นสวนสมุนไพรซึ่งเราใช้สมุนไพรมาหมักกับพืชที่เราที่กล่าวไปแล้วนะครับเพื่อใช้ในการปรับนะครับค่าความหอมความอร่อยแล้วก็นอกจากจะเป็นอาหารแล้วยังเป็นยาด้วยครับก็มีปัญหามีอุปสรรคเยอะพอสมควรนะครับจากการที่เราคิดอยากจะทำแต่เรายังไม่มีทักษะไม่มีประสบการณ์ก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ไปหาผู้รู้ที่เขามีประสบการณ์อย่างเช่นปราชญ์จันทีของมหาลัยศูนย์วิทยาบริการของมหาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ทำเกษตรมาก่อนก็เลยได้ทำได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการผลิตปุ๋ยนะครับการคัดเมล็ดพันธุ์พืชอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวนะครับเพราะว่าเห็นว่าข้าวนี่เป็นอาหารหลักนะครับข้าวนี่จะต้องพิถีพิถันพอสมควรเพราะมันมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากจะมีพันธุ์แล้วมีการคัดเมล็ดพันธุ์ที่ถูกวิธีเพราะไม่งั้นเราไม่ได้คัดเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันจะงอกไม่สมบูรณ์ไม่เต็มที่นะครับถ้าเราคัดเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์แล้วเนี่ยจะงอกแทบทุกเมล็ดนะครับอันนี้ก็มูลนิธิข้าวขวัญก็จะให้ความรู้เรื่องการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับแล้วส่วนของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นำมาเราก็ต้องมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เองปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็ปุ๋ยจากพืชสมุนไพรที่เราหาได้ในพื้นที่ที่เรามีอยู่นะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับแล้วก็พอลองถูกลองผิดมาสักระยะหนึ่งมันก็มีการสูญเสียนะฮะทั้งเสียทั้งเวลาเสียค่าใช้จ่ายแต่พอมาประยุกต์ใช้จากสิ่งที่เราทำแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นพืชเชิงเดียวไม่ค่อยประสบความสำเร็จก็เลยมาประยุกต์ใช้โดยการทำนาหนึ่งไร่ได้มากกว่า100,000เนี่ยเราประยุกต์พื้นที่จากหนึ่งไร่เหมือนกันที่ชาวบ้านเอาข้าวไปหว่าน 20-30 กิโลต่อไร่ของเราใช้ข้าวกิโลเดียวนะครับแปลว่าเราก็ประยุกต์จากขอบคันนาสมมติว่าอันนี้เป็นแปลงนานะครับเราก็จะมีคันนาคันนาชาวบ้านเดิมเขาใช้เป็นเพียงทางเดินประมาณ 5-60 เซนนะครับพอเดินได้แต่ของเราเนี่ยประยุกต์คันนาเนี่ยให้กว้างขึ้นเป็น3เมตรแล้วก็จากคันนาเราขยับเข้ามาข้างในเนี่ยเป็นขุดเป็นร่องน้ำนะครับเราขุดร่องน้ำเพื่อเอาดินจากร่องน้ำเนี่ยขึ้นมาถมเป็นคันนาจะทำให้คันนานี่สูงกว่าร่องน้ำกับแปลงนาที่เรามีอยู่แล้วตัวนี้มันจะช่วยให้ป้องกันสารพิษจากแหล่งน้ำที่อื่นที่อยู่ข้างเคียงที่เขาใช้เคมีไม่ให้ไหลเข้ามาในแปลงเราเราก็จะมีบ่อบำบัดซึ่งสามารถบำบัดน้ำเพื่อใช้ในแปลงนาเราให้เพียงพอเพราะว่าใช้ทดลองแค่เพียงไร่เดียวนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีบนคันนาทางด้านทิศใต้นะผมแบ่งเป็น4ด้านทิศใต้นี่จะมีพวกเล้าหมูเล้าเป็ดเล้าไก่เป็นไก่ไข่นะครับหมูนี่เราก็เลี้ยงหมู10ตัวมีเป็ดให้มีเป็ดนี่จะมีเล้าอยู่ในน้ำส่วนที่เราขุดเป็นร่องน้ำนะฮะส่วนไก่ไข่นี่ทำเป็นเล้าเป็นโรงเรือนเป็นข้อไก่ไข่ให้ยื่นเข้าไปในน้ำครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเป็นที่อยู่ในบนดินนะครับเพราะว่าเวลาไก่ไข่ไปกินข้าวกินอาหารเสร็จแล้วมันคุ้ยเขี่ยมันหล่นลงไปในน้ำก็เป็นอาหารปลาหรือขี้ลงไปในน้ำก็เป็นอาหารของปลาปลานี่แหวกว่ายเข้าไปในแปลงนานะครับเพราะว่าเราปล่อยน้ำเข้านาเนี่ยน้ำก็จะไปท่วมพื้นนาด้วยนะครับสูงประมาณ5-10เซนตรงนี้ปลาแหวกว่ายเข้าไปขี้ใส่ในแปลงนาก็เป็นอาหารของพืชของต้นข้าวนะครับมันจะเกื้อกูลกันอยู่อย่างนี้เพราะในน้ำมีปลาในนามีข้าวใช่ไหมสมัยโบราณว่าอย่างนั้นนอกจากนั้นทางทิศเมื่อกี้ทิศใต้ทิศตะวันตกนี่เราก็ใช้พวกพืชยืนต้นเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับปลูกด้านนอกของขอบที่นะครับจะได้เป็นแนวป้องกันแสงแดดที่ส่องจัดเกินไปในช่วงบ่ายๆไม่ใช่ให้ต้นข้าวร้อนเกินไปหรือนาน้ำร้อนเกินไปส่วนทิศเหนือนี่เราปลูกผักทุกชนิดครับจะมีหอมยี่ราสะระแหน่โหระพากระเพราพริกมะเขือขาตะไคร้อะไรกินได้ปลูกไปเลยนะครับตัวนี้ใช้ทุนน้อยมากสามารถเก็บกินได้ตลอดเวลานะครับ
อันนี้แค่45วันก็สามารถเก็บผลผลิตไปได้ยาวนะครับทางด้านทิศตะวันออกนะครับเราก็ปลูกพวกสมุนไพรนะครับมีตะไคร้หอมมีแก่นตะวันนะครับเพราะแก่นตะวันจะมีอินูลีนสูงป้องกันพวกไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ช่วยลดปัญหาเรื่องเบาหวานเรื่องความดันอะไรได้ครับนี่คือสิ่งที่เราทำแล้วก็ในร่องน้ำเราก็เลี้ยงปลานะครับในพื้นที่ที่เป็นร่องน้ำกับพื้นน้ำที่อยู่บนนาเนี่ยสามารถเลี้ยงปลาได้ 8,000 ถึง 10,000 ตัวนะครับแต่เพียงเราเลี้ยงแค่ 8,000 ตัวให้อยู่อย่างสบายๆไม่อึดอัดเกินไปไม่แออัดเกินไปแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตจากปลานี้ได้เป็น 80,000 บาทนะครับสมมุติว่าสูญเสีย500ตัวเราก็ได้ประมาณ 75,000 แล้วนะครับมันก็มีสูญเสียบ้างแต่ไก่ไข่นี่เลี้ยงเป็น100ตัวนะครับทีแรกเราเลี้ยงแค่20 30ตัวเพื่อทดลองพอเรามีประสบการณ์มีทักษะแล้วก็เพิ่มจํานวนขึ้นไปได้หมูนี่เลี้ยง10ตัวเลี้ยงหมู10ตัวนี่ซื้อลูกหมูมาตัวละ1,000เมื่อก่อน1,000เดียวนะครับพอตอนจับขายอายุมันครบ4เดือนช่วงเก็บเกี่ยวข้าวพอดีตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวเนี่ย4เดือนหมูก็จะได้น้ําหนักเกือบ100โลแล้วนะครับเราก็จะขายได้ตัวนึงประมาณทั้งบาถ้ามันแพงสุดก็ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 ถ้าราคาไม่ดีนักก็จะได้อยู่ประมาณ 6-7,000 บาทต่อตัวเอา 6,000 สมมุติ 6,000 แล้วก็ได้ 60,000 แล้วใช่มั้ยฮะนี่มันเป็นรายได้ที่ได้เป็นแสนเห็นอยู่แล้วเฉพาะ2รายการนะครับไก่ไข่ก็ได้หมื่นกว่ากับ 20,000 นะครับเป็ดก็ได้หมื่นกว่าบาทเฉพาะไข่เป็ดไข่ไก่นะครับมันรวมแล้วผมได้ 192,400 โดยเฉลี่ยนะครับทั้งผักทั้งผลไม้นี่ยังไม่พูดถึงกล้วยกับมะละกอที่ปลูกแซมนะครับอันนี้ต่อไร่นะต่อไร่ฮะไร่เดียว1ไร่ได้มากกว่า 100,000 เกือบ 200,000 ปัจจุบันมันได้ 200,000 เกือบ 250,000 แล้วปัจจุบัน 200,000 ใช่ตอนที่ช่อง7ไปถ่ายทำรายการได้ 170,000 กว่ามาช่วงหลังๆมาเฉลี่ย 2-3 ปี4ปีใส่กันมันได้ 192,400 อันนี้จำตัวเลขได้แม่นเลยเพราะค่าเฉลี่ยตอนหลังมาได้ 250,000 จะทำ4ไร่ได้ล้านละแต่จริงมันทำ2ไร่ก็ได้ล้านแต่ว่าคือเราทำมันต้องไม่ทุกข์ใช่ไหมฮะไม่ให้อึดอัดไม่ให้รีบเร่งจนเกินไปแบบสบายๆนี่4ไร่ได้ล้านสบายมากครับยังไม่ได้เติมโรงเห็ดไปนะถ้าเติมโรงเห็ดเข้าไปเนี่ยมันจะได้ล้านแน่ๆแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เห็นว่าเป็นไอดอลหรือเป็นต้นแบบให้เราได้ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ให้องค์ความรู้ 4,000 กว่าโครงการ 4,350 โครงการตอนที่รู้จากกปร.ในครั้งแรกนะครับกปร.นี่ออกรายการทีวีก็สนใจแล้วก็เอามาศึกษาแล้วก็มารู้จากอินเทอร์เน็ตบ้างดูจากข้อมูลของห้องสมุดพอสนใจนี้ก็ศึกษาเรื่องศาสตร์พระราชาพระองค์ท่านทำอะไรบ้างทำที่ไหนบ้างมีเขาหินซ้อนมีช่างหัวมันมีอะไรก็พยายามไปศึกษาไปเรียนรู้ไปดูแล้วกลับมาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วและที่เรายังไม่รู้ที่มีจากที่อื่นแล้วก็เอามาเติมเต็มอย่างเขาหินซ้อนจะมีสมุนไพรเยอะก็ไปดูพืชสมุนไพรนะครับแล้วก็มาเรียนเภสัชแผนไทยเพื่อที่จะรู้ว่าตัวยาสมุนไพรตัวไหนมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงบ้างก็นำศาสตร์พระราชามาใช้ก็อย่างเช่นพระองค์ท่านได้เคยพูดถึงป่า3อย่างประโยชน์4อย่างพื้น5ระดับใช่ไหมครับสูงกลางล่างเตี้ยเลี่ยดินแล้วก็พืชหัวอยู่ในดินนะครับอันนี้พืช5ระดับอันนี้นอกจากนั้นก็เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งทราบว่าทางอาจารย์ยากนี่ได้นำมาประยุกต์ใช้เป็นโคกหนองนาโมเดลคือเกษตรทฤษฎีใหม่โดยปกติจะเป็นมีบ้านมีนาข้าวมีบ่อน้ำมีสวน30 30 30 30แล้วก็10อันนี้ทางอาจารย์ยักษ์หรือดร.วิวัฒน์สัญญกำธรท่านไปใช้เป็นโคกหนองนาโมเดลแต่ของเรานี่จะใช้เป็นบ้านนาน้ำสวนโมเดลมีบ้านมีที่อยู่อาศัยมีนาข้าวนะครับมีบ่อน้ำแล้วก็มีสวนในบ่อน้ำของเราก็จะมีน้ำที่ปรับสภาพน้ำโดยใช้จุลินทรีย์นะครับที่เรามีองค์ความรู้อยู่นำไปใช้นะครับอ
แรกเริ่มเดิมทีเราได้จัดอบรมธรรมะเกษตรอินทรีย์เดิมใช้ชื่อไร่สุขนิรันดร นะฮะตอนหลังถึงมาเปลี่ยนเป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญาไทยนะครับในตอนที่คิดตอนนั้นมันเป็นความคิดที่อยากจะให้คนได้รู้เพราะว่าเห็นว่าสังคมมันวุ่นวายเหลือเกินในช่วงนั้นนะฮะมีการแข่งแย่งชิงดีแย่งอำนาจแย่งทรัพย์ซึ่งมันเป็นความโลภซึ่งที่เราบวชเรียนเขียนอ่านมาเรารู้ว่ามนุษย์มีกายมีจิตมีกิเลสอาสวะหรือกิเลสทำยังไงจะให้ผู้คนนี่ได้ลดละเลิกกิเลสลงมาบ้างหรือว่าถ้าเลิกไปได้ยิ่งดีก็ได้จัดอบรมธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจฝ่ายดีนะครับแล้วก็ต่อเนื่องจากธรรมะก็เป็นเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงเลยเพราะเราได้ศึกษาองค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ให้เราไว้เยอะแล้วนะครับปกตินาข้าวนี่เราต้องให้ใจด้วยนะครับต้องเอาใจใส่ดูแลแก้ไขใกล้ชิดมันถึงจะได้ผลนะครับถ้าทำแบบนั้นเนี่ยความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรหรือชาวนาเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดได้มีตัวชี้วัดชัดเจนมันทำให้เห็นตัวเลขชัดๆนะครับนอกจากนั้นเรายังทำบัญชีครัวเรือนด้วยนะครับว่าการลงทุนในการทำแปลงใช้ทุนเท่าไหร่ลงทุนพืชเท่าไหร่สัตว์เท่าไหร่แล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตมาได้เป็นเงินเท่าไหร่อันนี้มีตัวชี้วัดชัดเจนทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเห็นว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาเขาก็เอาหลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมาให้สอนโดยเอาข้อมูลจากกปร.จากมูลนิธิชัยพัฒนาจากวังสวนจิรดาไปที่มสท.มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเขียนหลักสูตรแล้วก็ไปให้ปราชญ์ซึ่งผมเองไม่ใช่ปราชญ์ที่ได้รับการยกย่องหรือว่าแต่งตั้งมาแต่เดิมนะฮะช่วงหลังๆนี่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มนักวิชาการจากข้าราชการก็เชิญไปเป็นวิทยากรแม้กระทั่งของมทบ.24เองเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะมีดีกรีมีเซอร์ติฟิเคตอะไรเขาก็เห็นว่าตรงนี้มันเป็นต้นแบบที่มีตัวชี้วัดชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริงเขาก็ไปให้บุคลากรในองค์กรของเขานะครับแล้วก็ทหารที่มาประจำการเนี่ยมาเรียนรู้จนกระทั่งเขาจบกลับไปเขาก็ได้ความรู้กลับไปด้วยไปช่วยเหลือครอบครัวได้ศึกษาหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เลยครับพระองค์ท่านนี่มีหลักที่สามารถชี้วัดชัดเจนแล้วก็เดินรอยตามได้อย่างไม่ต้องไปศึกษาค้นคว้าให้เสียเวลาหรือให้เหนื่อยมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าใส่ใจหน่อยในการที่จะเรียนรู้ศึกษากับวิธีการที่พระองค์ท่านได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ไว้ในเรื่องของหลักการทรงงานแล้วก็มาศึกษาเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างผมยังยืนยันตรงนี้อยู่เพราะมันจะเป็นแนวที่แบบว่าเกื้อกูลกันตลอดเลยตั้งแต่ฝนตกลงมาสู่ป่าอุ้มน้ำที่เหลือก็ไหลลงมาสู่แม่น้ำลำคลองมาในลำธารแล้วพระองค์ท่านยังมีทำฝายชะลอน้ำไว้ให้เก็บกากน้ำไว้ให้กับพืชที่อยู่บริเวณช่วงที่น้ำไหลลงมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับก็ดินอุ้มน้ำก็จะแผ่กระจายไปหาพืชที่อยู่บริเวณข้างลำคลองนะครับพอไหลลงมาจากฟากฟ้าสู่มหานาทีก็ลงไปสู่แม่น้ำลำคลองที่อยู่ข้างล่างชาวนาชาวสวนชาวไร่สามารถนำน้ำจากที่ลงมาอยู่ในห้วยหนองคลองบึงไปใช้ในแปลงนาของตัวเองได้อีกนะครับจนมาเป็นเกษตรที่ดีใหม่มีบ้านมีนามีน้ำมีสวนผมก็ยึดหลักตรงนี้เลยนะครับก็ถึงได้มาทำเป็นโครงการบ้านนาน้ำสวนโมเดลฮะในงานกองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชานะครับวันที่27กรกฎาคมถึงวันที่6สิงหานะครับผมเองก็ไปอยู่ในบูธของกองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชาที่จัดไว้ในงานก็จะมีด้านเกษตรนะครับเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเยอะมากนะครับผมก็ไปออกบูธที่นั่นด้วยนะครับแล้วก็ได้เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับท่านที่เคยติดตามข่าวนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มซุปเปอร์ชาวนากลุ่มข้าวขวัญของมูลนิธิข้าวขวัญ นะครับกลุ่มของท่านดร.วิวัฒน์สัญญกรรมธรหรืออาจารย์ยักษ์นะครับอาจารย์โก้ซึ่งเคยเอามือกันนะครับแล้วก็กลุ่มของวัดมงคลชัยพัฒนาที่ได้มีการอบรมนะครับอยู่แล้วแล้วก็ท่านที่สนใจนะครับทั่วไปสามารถไปศึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากตรงนั้นนะครับก็จะมีปาฏิหาริย์จากหลายท่านนะครับได้มาอยู่ในงานนี้เป็นจำนวนมากนะครับท่านไม่ต้องเดินทางไปไกลนะครับมาที่นี่ที่เดียวพบกับปาฏิหาริย์สัตว์ของศาสตร์พระราชานะครับโดยกองทัพอากาศได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับในชื่องานกองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชานะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับพบกันที่งานได้เลยหรือติดต่อสอบถามได้ที่ผมพิสิทธิ์นาคำนะครับหมายเลขโทรศัพท์086255 5686 086255 5686พิสิทธิ์นาคำครับผม